มดข่าวพาเพลินสวัสดีครับรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะครับทุกคนชาวบ้านแห่กราบไหว้ท้าวเวสสุวรรณขอพรขอโชคลาภ2เลขธูป1มิถุนายนนี้ครับเมื่อวันที่31พฤษภาคมผู้สื่อข่าวรายงานว่าสำหรับกระแสความโด่งดังของท้าวเวสสุวรรณยังคงเป็นที่นิยมสำหรับคนที่เคารพและศรัทธาอย่างต่อเนื่องครับเช่นที่วัดพระศรีอานตำบลบ้านเลือกอำเภอโพธารามจังหวัดราชบุรีก็เป็นอีกสถานที่หนึ่งที่ญาติโยมศรัทธาต่อองค์ท้าวเวสสุวรรณที่ทางวัดได้จัดสร้างขึ้นเมื่อปีพ.ศ. 2563โดยจัดตั้งไว้บริเวณลานวัดด้านทางเข้าวัดเพื่อให้ประชาชนเดินทางมากราบไหว้ขอพรขอโชคลาภครับในส่วนของญาติโยมที่รู้ว่าทางวัดมีท้าวเวสสุวรรณองค์ใหญ่ให้กราบไหว้ก็จะเดินทางมาที่นี่กันครับซึ่งบางคนมาจากต่างจังหวัดและมีคนที่มาขอโชคลาภต่างถูกหวยรวยเป็นแสนพร้อมนำประทัดมาจุดแก้บนกันครับชาวบ้านในตำบลสร้อยฟ้าอำเภอโพธารามกล่าวว่าวันนี้ตนมาขอโชคลาภตนถูกเลขจากองค์ท้าวเวสสุวรรณ4ครั้งแล้วครับและครั้งนี้ได้มาขออีกโดยจุดธูปตัวเลขได้เลข504ซึ่งตนเล่นหวยน้อยเวลาถูกก็จะนำสังฆทานมาถวายแก้บนให้กับองค์ท้าวเวสสุวรรณส่วนตัวเลขท่านอื่นๆที่เดินทางมาขอโชคได้เลขดังนี้ครับ293 832 835 046และ45ครับอย่างไรก็ตามเป็นเพียงความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและรับฟังด้วยนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากสยามสตรีทครับถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะครับขอบคุณครับ